วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับปีเตอร์นะครับผู้ใช้ไม้ไดรเวอร์มา16ปีเดี๋ยวจะมาฟิตติ้งไดรเวอร์กันครับตื่นเต้นมากฟิตติ้งครั้งแรกครับไม้แรกนะครับฟูจิคุระเวนทุส TR สีแดง 6S ครับก้านที่2ของปีเตอร์นะครับ QED UB 6S ครับลองก้านที่3นะครับก้านแชมป์ดีโอเพ่นตัว ED IZ ก้านที่4ของปีเตอร์นะครับไดมาน่า TB 6S ครับก้านที่5ครับเอาให้หนำใจเวนทุส 6S สีดำขอบคุณครับเอาละครับแบ็คเมื่อกี้เกือบตายอันต่อไปครับ 6S สีน้ำเงิน TR มาดูว่าจะใช่ไหมสุดท้ายแล้วดูครับดูไม้เดิมของปีเตอร์ก่อนนะครับก็คือ Exim Nano บอลสปีด152สปินเนี่ย 3,400 ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีนี้มาดู Ventus TR Blue สีฟ้า 6S สปีดบอลในตารางนี้เยอะสุด156แล้ว Standard Deviation เลขข้างล่างนะครับน้อยหมายความว่าบอลถ้าคุณตีอ่ะมันก็จะถ้าแผ่วก็คือ154ร้อนสวยเลย12สปินนี่คือดีเลย 2,000 ร้อนดีสปินดีแล้วมาดูแครี่270เพิ่มจากเดิมประมาณเท่าไหร่วะกับ SD 8เพิ่มจากของเดิม23หลาทีนี้ไปดูโทโทนะครับจาก264กลายเป็น296นี่เนี่ย30อันนี้ไม่ได้ตีแค่1ลูกหรือ2ลูกนะอันนี้ตีเขาเรียกว่าหลายลูกเหี้ยลดเหล็กไป3เบอร์ไปแล้วเมื่อกี้ถูกต้องถ้าเมื่อก่อนคุณเคยขึ้นเหล็ก7ก็8 9พิชชิ่งยังได้ก็เรียกว่าเกมกอล์ฟเปลี่ยนแน่นอนนะครับ